ไผ่บงหวานนี่ก็เป็นไผ่อีกสายพันธุ์นึงนะครับที่เราปลูกไว้รับประทานหน่อจะมีรสชาติดีหวานกรอบซึ่งเป็นที่นิยมของตลาดซึ่งการขยายพันธุ์จะมีอยู่หลายวิธีวันนี้เราจึงจะมาแนะนำวิธีการชำข้อตาสำหรับการเลือกกิ่งไผ่ที่จะไปชำเอากิ่งที่ไม่แก่เกินไปแล้วก็ไม่อ่อนเกินไปวิธีการทำเตรียมน้ำมา5ลิตรใช้ไตรโคเนม่าเนี่ย500ซีซีเทลงไปผสมเลยนำข้อตาไผ่ลงไปแช่10ถึง20นาทีแล้วก็จะเตรียมดินใส่ลงไปในถุงสักครึ่งนึงก่อนนำกิ่งไผ่ขึ้นมาตั้งกิ่งให้ตรงจากนั้นเราก็ใส่ดินอีกครั้งนึงใช้นิ้วกดลงไปเมื่อเราชำลงถุงเรียบร้อยนะครับเราก็ทำการรดน้ำเก็บไว้ในที่ร่มรดน้ำเป็นประจำวันละครั้งเป็นอย่างน้อยภายใน45วันไผ่บงหวานเนี่ยพร้อมที่จะไปปลูกรากเขาจะงอกเต็มถุงแล้วก็สามารถที่จะนำไปปลูกได้เลยถ้าเกิดเราไม่พร้อมที่จะปลูกเราก็สามารถที่จะเก็บไว้ในถุงได้นานนะครับนานเป็นปีวิธีการขยายพันธุ์ไผ่บงหวานด้วยการชำข้อตาเนี่ยมีการเจริญเติบโตที่ดีเหมือนกันกับการแยกเง่าแล้วก็สามารถที่จะทำได้ในปริมาณที่ค่อนข้างที่จะเยอะเทคนิคการขยายพันธุ์ไผ่บงหวานด้วยการชำข้อตาเทคนิคนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการขยายพันธุ์ไผ่บงหวานด้วยข้อตานะครับไผ่บงหวานนี่ก็เป็นไผ่อีกสายพันธุ์นึงนะครับที่เราปลูกไว้รับประทานหน่อซึ่งลักษณะเด่นของไผ่บงหวานเนี่ยก็คือหน่อจะมีรสชาติดีนะครับหวานกรอบมีลักษณะคล้ายๆกับยอดมะพร้าวซึ่งเป็นที่นิยมของตลาดในการหาซื้อต้นพันธุ์ไผ่บงหวานเนี่ยราคายังค่อนข้างที่จะสูงอยู่ซึ่งการขยายพันธุ์จะมีอยู่หลายวิธีวันนี้เราจึงจะมาแนะนำวิธีการชำข้อตาสำหรับอุปกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมนะครับก็คือจะมีถุงเพาะใช้ขนาด 3x10 มีกรรไกรตัดกิ่งมีไตรโคเดอร์มาซึ่งถ้าเกิดไม่มีไตรโคเดอร์มานะครับถ้าเกิดท่านจะชำกิ่งก็ควรจะมีพวกสารป้องกันเชื้อรานะครับอาจจะเป็นเคมีหรือเป็นสารอย่างอื่นก็ได้จะมีบัวรดน้ำแล้วก็น้ำแล้วก็จะมีตัวดินปลูกนะครับหรือดินเพาะต้นไม้เราที่สำคัญเลยก็คือจะเป็นข้อตาไผ่บงหวานวิธีการเลือกเราจะเลือกลักษณะของกิ่งเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะพาไปเลือกที่กอสำหรับการเลือกกิ่งไผ่ที่จะไปชำตัวนี้เป็นไผ่บงหวานจะเอาเลือกเอากิ่งที่ไม่แก่เกินไปแล้วก็ไม่อ่อนเกินไปเราสังเกตจากใบจะใบเริ่มกลางแล้วเราก็สามารถที่จะตัดไปชำได้เลยตัดกิ่งไผ่มาแล้วขั้นตอนการเตรียมข้อตาเพื่อที่จะชำเนี่ยเราจะตัดห่างจากข้อตาลงมาด้านล่างประมาณ2เซนขึ้นมาข้างบนก็ประมาณ 2-3 เซนเราก็จะได้ลักษณะนี้นะครับซึ่งเราสามารถที่จะนำไปชำได้เลยวิธีการทำนะครับเราเตรียมน้ำมา5ลิตรใช้ไตรโคเนม่าเนี่ย500ซีซีเทลงไปผสมเลยจากนั้นเราก็นำข้อตาไผ่ลงไปแช่นะครับเราจะแช่ไว้ประมาณ 10-20 นาทีหลังจากที่เราแช่เป็นเวลา 10-20 นาทีแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะชำลงถุงเพาะได้เลยตัวนี้เราก็จะเตรียมดินใส่ลงไปในถุงสักครึ่งนึงก่อนแล้วเราก็นำกิ่งไผ่ขึ้นมาชำในการชำเราควรตั้งกิ่งให้ตรงตัวนี้จากนั้นเราก็ใส่ดินอีกครั้งหนึ่งใช้นิ้วกดลงไปนิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้เขาแน่นไม่มีการโยกเมื่อเราชำลงถุงเรียบร้อยนะครับเราก็ทำการรดน้ำเอาน้ำไตรโคเดอร์มาที่เราแช่รดไปเลยรดให้ชุ่มก็พอนะครับข้อสำคัญในการชำข้อตาไผ่บงหวานก็คือเราควรที่จะทำในช่วงที่อากาศเนี่ยมีความชื้นค่อนข้างที่จะเยอะหรือเป็นช่วงที่มีฝนตกบ่อยๆซึ่งเราไม่ควรที่จะทำในช่วงที่อากาศแห้งแล้วก็ร้อนจัดนะครับเพราะว่าตัวข้อตาไผ่บงหวานเนี่ยจะแห้งก่อนที่จะเกิดรากเก็บไว้ในเรือนเพาะชำหรือเก็บไว้ในที่ร่มก็ได้แล้วก็รดน้ำเป็นประจำนะครับวันละครั้งเป็นอย่างน้อยลักษณะที่เราสังเกตได้นะครับว่าไผ่บงหวานเนี่ยพร้อมที่จะไปปลูกแล้วเนี่ยก็คือรากเขาจะงอกเต็มถุงภายใน45วันแล้วก็สามารถที่จะนำไปปลูกได้เลยนอกจากนั้นแล้วส่วนที่เป็นยอดหรือเป็นใบเนี่ยเขาก็จะแตกขึ้นแล้วก็ยาวขึ้นนะครับตัวไผ่บงหวานถ้าเกิดเราไม่พร้อมที่จะปลูกเราก็สามารถที่จะเก็บไว้ในถุงได้นานนะครับนานเป็นปีวิธีการชำข้อตาแบบนี้นะครับสามารถที่จะใช้ได้กับไผ่ที่มีลำค่อนข้างที่จะเล็กอย่างพวกไผ่บงหวานไผ่ข้าวหลามกับแดงนี่ก็สามารถที่จะชำได้นะครับส่วนที่สำคัญเลยในการชำไผ่ทุกอย่างนะครับคือเราต้องมีสารป้องกันเชื้อราแล้วก็สภาพอากาศจะต้องมีความชื้นข้อดีของการขยายพันธุ์แบบข้อตาคือ1เราสามารถที่จะทำได้ง่ายข้อ2ก็คือการเจริญเติบโตเนี่ยก็มีการเจริญเติบโตที่ดีเหมือนกันกับการแยกเง่าหรือการชำเง่าก็สามารถที่จะเจริญเติบโตได้ดีเช่นเดียวกันแล้วก็สามารถที่จะทำได้ในปริมาณที่ค่อนข้างที่จะเยอะสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่วิธีการขยายพันธุ์ไผ่บงหวานด้วยการชำข้อตาเนี่ยจะเป็นเทคนิคหนึ่งนะครับที่สามารถนำมาใช้ได้เพื่อที่จะนำไปปลูกให้ได้มากขึ้นนะครับเพื่อเป็นการลดต้นทุนซึ่งสามารถที่จะทำได้สะดวกและนอกจากนี้นะครับเรายังสามารถที่จะนำเอาเทคนิคนี้มาขยายพันธุ์ไผ่บงหวานเพื่อที่จะทำเป็นการค้า
เพราะว่าไผ่บงหวานเนี่ยก็ยังเป็นที่นิยมของตลาดอยู่สามารถที่จะทําเพื่อที่จะจําหน่ายได้เทคนิคการขยายพันธุ์ไผ่บงหวานด้วยการชําข้อตาเทคนิคนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ